ทำไมรักของเราเนี่ยเรายังรอเขาอยู่ควรทำยังไงเขาไม่รักเราทำไมเรายังรอเขาอยู่ทำยังไงก็รู้อยู่แล้วเขาไม่รักแต่เราก็รออ่ะคุณยายยิ้มเลยรอคอยเธอมาแสนนานเนี่ยเหมือนเพลงนั่นแหละครับคุณยายจ๋าขำมากคุณยายตอบไม่ถูกเลยอ่ะไม่ใช่ตอบถูกแต่ขำขำถามนี้ขำใช่ไหมฉันก็ว่าฉันให้ปัญญาเป็นเสียต้นแล้วยังถามอีกย้ำหน่อยฮะไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีความรักครั้งแรกเข้าใจไหมว่ากำลังสอนว่าอะไรรักใครอย่าผูกเวรหมายมั่นแล้วใช้ความเอ็นดูและเกื้อกูลเนี่ยอย่างเต็มที่ในการที่จะให้อภัยกรุณาว่าด้วยรักปีกข้างหนึ่งของนกเงือกมันคือกรุณาอีกข้างหนึ่งมันคือปัญญายกตัวอย่างนกเงือกครับนกเงือกมันจะมีชีวิตผัวเมียคู่หนึ่งแล้วมันก็จะดูแลกันมีลูกมันก็จะเลี้ยงลูกดูแลกันที่หุบเขาโพธิสัตว์มีนกเงือกนะเนี่ยนกเงือกแล้วปรากฏว่าความรักของนกเงือกมันจะมีความซื่อสัตย์ตัวผู้มันก็จะมีหน้าที่ไปหาอาหารมาเลี้ยงตัวเมียและลูกและถ้าตัวหนึ่งตัวใดตายมันจะไม่มีคู่ใหม่แล้วมันจะตอมใจตายไปด้วยถามว่านกเงือกสอนอะไรสอนเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์หัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันตอมใจตายด้วยนะถ้าสิ่งที่มันรักตายมันจะอยู่อย่างตอมใจมันไม่มีข้ออ้างว่ามันต้องไปหาใครมาใหม่เพื่อสนองอะไรของมันตอบให้เห็นว่าอย่าอายนกแล้วที่น่ารักที่สุดเวลาที่คนหนึ่งคนเนี่ยเขาเคยเห็นนะหนึ่งคนตายนะคนที่เหลือโตทางจิตวิญญาณเมื่อเราจะเห็นหลายคนที่สูญเสียคนที่รักไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เข้ามารักตัวเองแล้วโตเช่นพ่อแม่เราตายเรามาบวชเพื่อโตเอาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเรามาบวชเพื่อให้เราโตขึ้นก็มีหลายคนเลยที่มาบวชเนี่ยจากลูกตายบ้างพ่อแม่ตายบ้างแล้วก็เติบโตอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่นมันมองว่าเรามองว่าความตายคืออะไรหนึ่งคนตายหลายคนโตหรือความตายคืออะไรคือการจากพรากการสูญเสีย